โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการลดนะครับ overall project cost โดยการใช้ทฤษฎี BIM เข้ามาจับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผมเคยอธิบายไว้แล้วในกราฟของ McLamy Curve นะครับแต่วันนี้ก็จะมาอธิบายให้เห็นภาพเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นการทบทวนด้วยว่าการใช้ process ใหม่เนี่ยแล้วใช้ BIM เทคโนโลยีเข้ามาจับเนี่ยมันจะช่วยลด overall project cost ได้ยังไงนะครับ overall นะครับproject cost นะครับก็มาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็มีกราฟแนวตั้งนะครับก็เป็น cost ต่อ effort นั่นเองนะฮะแล้วก็กราฟแนวนอนเนี่ยก็เป็น design เป็น construction state นะฮะก็มีตั้งแต่ช่วง prelim DD คือ design development เนาะนะครับแล้วช่วงพัฒนาแบบนั่นแหละแล้วก็ construction document ก็คือทำแบบก่อสร้างแล้วก็ช่วงก่อสร้างนะครับ construction แล้วก็ operation คือช่วงที่เปิดใช้อาคารนะครับทีนี้เรามาดูกราฟนี้ก่อนนะครับดูแล้วก็แบบวิเคราะห์ไปด้วยเนาะว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะมาดูกราฟเส้นนี้กราฟนี้เป็นกราฟนะฮะ ability นะครับ to affect cost นะหรือความสามารถเดี๋ยวผมเขียนก่อน ability อันนี้ตัว t to affect นะ cost นะความสามารถในการ affect กันค่าใช้จ่ายนั่นเองหมายความว่าอะไรหมายความว่าในช่วง prelim เนี่ยเห็นไหมฮะในช่วง prelim เนี่ยเราจะสามารถแบบแก้ไขงานของเราโดยที่มันเอฟเฟคกับค่าใช้จ่ายของโครงการได้สูงคือมี impact สูงอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราแบบตอนแรกเราออกแบบอาคารรูปร่างแค่นี้ใช่ไหมช่วงพรีลิมต่อไปเราเปลี่ยนใจเราอยากออกแบบอาคารเป็นรูปร่างแบบนี้อะไรเงี้ยพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราทำได้ในช่วงพรีลิมนะแบบนี้เพราะฉะนั้นพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเอฟเฟคคอสอยู่แล้วนั่นหมายความว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการแก้ไขงานหรือทำงานปรับปรุงงานเราแล้วแบบ effect cost ได้สูงในช่วง prelim แล้วก็ค่อยๆลดลงดีๆ construction document แล้วก็จะมาเนี่ยครับ construction กับ operation อย่างเงี้ยอย่าง operation อย่างเงี้ยแบบว่าจะมา maintenance อาคารแล้วบอกว่าจะมาขอเปลี่ยนเช่นจะเปลี่ยนระบบการจ่ายแอร์อะไรเงี้ยบางทีมันทำยากละนะครับหรือจะแบบแค่มาเปลี่ยนรุ่นแอร์มันก็ทำได้แค่นั้นนะเปลี่ยนสเปคแอร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะ effect cost น้อยนะฮะนี่คือความหมายของมันที่มาดูอีกกราฟหนึ่งเนาะก็จะเป็นกราฟอย่างนี้ก็จะสวนทางกันนะฮะกราฟนี้คือ cost of design change นะฮะเมื่อคุณมีการแก้ไขงานดีไซน์เนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงในช่วงไหนในช่วง operationถ้าแบบมีการแก้งานที่มันสร้างไปแล้วอ่ะมันก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการทุบรื้อนึกออกไหมครับหรือมาแก้แบบอ่ะนี่คนทุกคนคงพอจะแบบเจ็บปวดมาซัฟเฟอร์มาหลายคนคือเวลามาแก้แบบช่วงก่อสร้างเนี่ยมันเอฟเฟกต์ทั้งคอสโอ้โหเอฟเฟกต์ทุกอย่างนะฮะทำให้งานล่าช้าแบบได้เลยอ่ะเพราะมันต้องมารื้อใหม่หมดแต่กลับกันเนาะถ้าแบบมีการมาแก้เนี่ยแก้แบบในช่วงพรีลิมหรือช่วงดีๆเนี่ยมันคุณแก้ไปเถอะนะคุณจะแก้อะไรอยากปรับอะไรคุณแก้ไปเถอะนึกออกไหมครับมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากนะครับเนี่ยคอร์สคือมันไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรมากมันแก้ในคอมแก้ในกระดาษอะไรเงี้ยนะใช้ไม่มากนี่หมายความว่าไม่ได้ใช้ตังค์แบบเยอะนะอาจจะใช้ตังค์เยอะแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับช่วงมาแก้ในช่วงคอนสตรักชั่นหรือว่าโอเปอเรชั่นนึกออกไหมครับทีนี้ให้ดูกราฟนี้นะครับนี่กราฟนี้กราฟนี้อันนี้ก็คือโปรเซสการทำงานเดิมเนาะกราฟแสดงโปรเซสเดิมนะครับหรืออาจจะบอกได้ว่าเป็น 2D CAD ธรรมดาก็ได้แล้วแต่นะฮะโปรเซสการทำงานเดิมเนี่ยหมายความว่าอะไรเนื้องานนะครับเนื้องานเนี่ยจะมาอยู่ในช่วง construction document เยอะเห็นไหมฮะเนี่ยจะเริ่มสูงตั้งแต่ดีๆเข้าสู่ construction document ละเนื้องานจะไปอยู่ตรงนี้เยอะนั่นคืออะไรนั่นคือในช่วงที่เราทำ construction document ใช่ไหมครับพอเราเริ่มทำแบบมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยเขาถึงจะมีการเริ่มแบบเริ่มมาให้ feedback เนี่ยช่วงเนี้ยมันจะเริ่มแบบให้ feedback จริงจังช่วงเนี้ย owner เริ่มเห็นแบบแปลนก็เริ่มให้ feedback อ่ะไปแก้ซะอะไรเงี้ยคือช่วงแรกๆช่วง prelim หรือช่วงดีๆอย่างเช่นถ้าเป็น design team ใช่ไหมก็อาจจะแบบใช้คนน้อยอยู่เนี่ยอาจจะ2คน3คนแต่ช่วงเนี้ยช่วง construction document เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเป็น10คนอะไรเงี้ยคือต้องมารวมกันทำ
เพราะว่ามันจะมีฟีดแบ็กกลับมาเยอะโดยเฉพาะถ้าแบบถ้าใครเอาฝั่งผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์เข้ามาด้วยเนี่ยฟีดแบ็กเข้าช่วงนี้ยิ่งเยอะมากนะยิ่งเยอะมากแต่การที่มีฟีดแบ็กช่วงนี้นะช่วงนี้นั่นหมายความว่าอะไรสมมติว่ามีการแก้ไขแบบอ่ะสมมติว่าจุดนี้แล้วกันนะมีจุดคอนสตรักชั่นใช่ไหมครับมีคำถามเข้ามานะมีเควสชั่นเข้ามามีเควสชั่นเข้ามาว่าเอ้ยดีไซน์แบบนี้ไม่ได้นะแบบผมสร้างไม่ได้คุณต้องปรับดีไซน์ใหม่ด้วยไหมครับแบบมีฟีดแบ็กเข้ามาทำให้มีต้องมีการแก้ดีไซน์พอมีการแก้ดีไซน์เนี่ยนะมันก็จะได้ดูเทียบกันนะมันก็จะมีคอสออฟดีไซน์เชงเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็จะมีระดับหนึ่งกับการถ้าเริ่มแบบว่ามีฟีดแบ็กช่วงดีๆเนี่ยช่วงเนี้ยถ้าเริ่มมีฟีดแบ็กช่วงเนี้ยเนี่ยคอสออฟดีไซน์เชงก็จะมาอยู่จุดนี้มันก็จะต่ำลงมาเนี่ยเห็นไหมครับเริ่มมองเห็นคีย์ของการที่จะลดตัว total overall project cost ไหมนั่นคือเราทำยังไงก็ได้อะให้เกิดการฟีดแบ็กกลับมาให้เกิดการฟีดแบ็กกลับมาให้ไวที่สุดก็คือล้อไปตามกราฟทั้งสีฟ้าแล้วก็กราฟสีเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดกราฟนี้ขึ้นมากราฟที่เขาพยายามจะชิปนะชิปเอฟฟอร์ตเนี่ยเข้ามาอยู่ในช่วงดีๆมากขึ้นช่วงดีไซน์มากขึ้นนั่นเองเนี่ยชิปเอฟฟอร์ตเข้ามาแล้วทำให้มันเกิดเนี่ยฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเช่นอย่างที่ผมเคยเล่าไปเนาะอย่างเช่นให้ฝ่ายคอนสตรัคชั่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ด้วยให้พวกซัพพลายเออร์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมด้วยมันก็จะเกิดฟีดแบ็กกลับมาตรงนี้บอกว่าเฮ้ยปรับอย่างนี้ได้ไหมถ้าคุณจะสร้างอย่างเงี้ยมันต้องปรับตรงนี้นะมันต้องมีคานตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือพอเกิดฟีดแบ็กไวปุ๊บนั่นหมายความว่าอะไรนะครับนั่นหมายความว่าพอลากลงไปเนี่ยCost of Design Change ก็ถูกกว่าแน่นอนนะ Cost of Design Change แล้วก็ความสามารถในการเห็นไหมครับกราฟสีเขียวความสามารถในการแบบเอฟเฟกต์กับคอสก็สูงเนาะอันนี้คือคีย์ของมันคีย์ของมันแล้วเราจะทำอย่างนี้ได้ไงเราจะทำให้ตัว effort เนี่ยโยกมาอยู่ชิปมาอยู่ในช่วงดีๆหรือว่าช่วง earlier stage อะได้ไงมันก็ต้องอาศัยตัวนี้ BIM เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเนาะต้องอาศัยบีมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะว่าบีมเนี่ยจะทำให้เราเนื้อหมายจะทำให้ทุกปาร์ตี้นะฮะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้วก็เห็นข้อมูลเป็นภาพเดียวกันทำเทคออฟได้ไวทำอนาลิซิสทำเอเนจีอนาลิซิสอะไรเงี้ยได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นด้วยในช่วงที่ทำคอนสตรัคชั่นด็อกคอมเมนต์ก็จะทำได้ไวขึ้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือต้องบอกว่าบีมเนี่ยก็เป็นส่วนเสริมที่จะทำให้การชิปเนี่ยให้เป็นกราฟสีแดงเนี่ยเกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะส่งผลให้ overall project cost เนี่ยลดลงอยู่แล้วนะครับจากที่ผมได้อธิบายไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยตรงไหนนะฮะหรือว่าคิดว่าตัวเองแบบเอ้ยมันทฤษฎีนี้เนี่ยมันน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ยังไงก็คุยกันเข้ามาได้นะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เพราะว่าอย่างที่บอกนะฮะ BIM เทคโนโลยีแล้วก็ BIM process พวกเนี้ยเป็นของใหม่อยู่มันยังไม่สุกงอมดีนะมันยังไม่สุกงอมดีเราสามารถแบบใส่ไอเดียใส่ความคิดสร้างสรรค์ใส่แฟกต์นะทำการทดลองลงไปได้เพื่อให้งานก่อสร้างของบ้านเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพออกมาดีที่สุดนั่นเองนะครับโอเคก็คงลากันไปเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ